นับสนุนโดย True Detect 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสวัสดียามค่ำคืนคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Room Service New Insight เจาะข่าวค่ำนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทาง True Vision Now ของแอปพลิเคชันดีๆอย่าง True ID ด้วยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับสำหรับใครก็ตามที่อาจจะยังไม่รู้นะครับกับคอนเสิร์ต Grammy RS ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะที่คุณโดมปกรณ์ลำเนี่ยตกเครื่องไฮโดรลิกนะฮะตกลงมากว่า2เมตรและข้างล่างคือใครรู้ไหมฮะพี่ใหม่เจริญปุระครับและเธอเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับคอนเสิร์ตแห่งปีนะฮะ Grammy X กับ RS นะครับ 90s Versary Concert ที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังมีประเด็นเรื่องเล่านะครับจากมุมเบื้องหลังการทำงานมาฝากกันโดยหนึ่งในนั้นก็คือพี่ใหม่เจริญปุระนะครับได้เล่าเรื่องราวประสบการณ์ชวนใจหายในการซ้อมใหญ่ครับพี่ใหม่เขียนแบ่งปันผ่านทาง Instagram อย่างนี้บอกถึงเหตุการณ์การที่ตกหลุมลิฟต์ไฮดรอลิกบนเวทีของโดมปกรณ์ลำในขณะที่ตัวเองนั้นนะฮะกำลังสแตนบายรออยู่ด้านล่างจนเกือบทำให้เจ็บหนักทั้งคู่นะครับระบุงี้คุณผู้ชมครับเขาว่ากันว่าจังหวะของชีวิตนั้นสำคัญจริงๆคนเราจะชนะหรือว่าแพ้จะไปต่อหรือว่าหยุดมันคือจังหวะเวลาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับใหม่นะครับก็มีการระบุวันที่นะครับวันที่28กรกฎาคมเป็นวันซ้อมใหญ่ของ Grammy RS ปกติทีมงานเนี่ยจะเรียกเราว่าเจ้าแม่ไฮโดรลิกนะครับเพราะว่าต้องขึ้นลงลิฟต์อยู่เป็นประจำเวลาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยขณะนั้นนะฮะเป็นช่วงที่น้องโดมเนี่ยกำลังจะจบเพลงนะครับหน้ากากลิฟต์เองก็ถูกกดลงมารอรับใหม่ผู้ซึ่งกึ่งยืนกึ่งนั่งรอช่วงเวลาเพลงของตัวเองเพลงนั้นก็คือเพลงควักหัวใจโดยโดมเองไม่ทราบหรือว่าอาจจะดึกเกินนะฮะว่าลิฟต์เนี่ยมันถูกกดลงมาแล้วพื้นเวทีจึงโล่งแล้วก็มีช่องโหว่ขนาดใหญ่นะครับคือยืนกันได้ประมาณสัก 4-5 คนที่เบียดกันอยู่เนี่ยนะฮะน้องก็ค่อยๆร้องแล้วก็ถอยลงมาในช่องที่ว่างเปล่าแล้วก็มีใหม่ยืนรออยู่ด้านล่างนะครับสูงสักอย่างที่บอกไปคุณผู้ชม2เมตรคือตกลงมาอย่างแรงเลยนะครับท่ามกลางเสียงที่เราตะโกนบอกว่ากระโดดถอยหลบนะฮะในที่ที่แคบมากๆอย่างรวดเร็วมากนะฮะถ้าช้าเนี่ยรับรองเลยแหละครับว่าทับกันและอาจจะบาดเจ็บหนักเลยทีเดียวน้องก็ตกใจเราก็ตกใจนะฮะแต่พระยังคุ้มครองพวกเราทั้งคู่ให้ผ่านช่วงวิกฤตนั้นมาได้ต่างห่วงใยซึ่งกันและกันน้องบอกว่าผมเป็นคนผ่าดผลเลยไม่เจ็บนะครับทางเราเองก็ไปเอ็กซเรย์ตอนเที่ยงคืนนะครับแม่ผู้มาชมซ้อมกับพี่สาวถึงกับสั่นยกใหญ่ตอนนี้ปกติแล้วนะครับเต้นจนจบ2รอบด้วยแรงและกำลังใจจากแฟนๆแล้วก็มีการถอนหายใจนะครับพร้อมกันนั้นนะฮะพี่ใหม่เองก็ยังแนบภาพถ่ายนะฮะเป็นคลิปบรรยากาศสุดมันจากเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังคอนเสิร์ตมาฝากกันด้วยครับผมก็หลายคนก็คอมเมนต์ด้วยความห่วงใยนะครับคุณผู้ชมครับคอนเสิร์ตนั้นนะฮะเป็นคอนเสิร์ตที่ยาวถึง6ชั่วโมงคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่6โมงยันเที่ยงคืนเลยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเขาจะมีอีกเจนหนึ่งนะฮะ RS Grammy เช่นเดียวกันเดี๋ยวก็ใครที่ชอบแล้วก็อยากไปสนุกสนานกันก็เตรียมกดบัตรกันได้เลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเราพูดถึงคุณแม่คุณแม่ในวงการที่ยังดูเซ็กซี่อยู่นะครับแล้วก็เธอเองก็มักจะโพสต์รูปที่ค่อนข้างจะเซ็กซี่เลยใน Instagram ก็คือคุณเอมี่มรกตนั่นเองเพราะหุ่นดีจริงๆนะฮะคือล่าสุดนี่ฮะไปกับคุณสามีนะครับไปเที่ยวเวียดนามกัน2ต่อ2นี่ถือว่าเป็นทริปแรกเลยล่ะครับนี่คุณผู้ชมว่าผมติดตาม IG เธออยู่นะครับก็จบลงแล้วสำหรับทริปสวีทของเอมี่มรกตนะครับกับคุณสามีคุณเจมส์ที่ควงคู่กันไปเติมความหวานถึงเวียดนาม3วัน3คืนงานนี้เป็นทริปแรกในรอบหลายปีที่ไปกัน2ต่อ2นะครับไม่มีน้องสายน้ำลูกชายสุดที่รักไปด้วยล่าสุดเอมี่ได้โพสต์รูปคู่กับคุณสามีพร้อมกับบอกเล่านะฮะถึงทริปนี้ใน IG นะครับแถมยังทิ้งท้ายด้วยว่ารอลุ้นกันว่าจะมีน้องสายไฟมาให้น้องสายน้ำหรือเปล่าก่อนที่จะพิมพ์ทิ้งท้ายบอกล้อเล่นนะฮะแคปชั่นประมาณนี้ครับบอกว่าจบทริปกระชับมิตรพ่อแม่โครงการฝากลูกไว้กับปู่ย่าและคุณอาเป็นทริปแรกในรอบหลายปีที่ไม่ได้ไปกัน2คนเพราะว่าทุกทริป
ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็จะพาสายน้ำไปด้วยทุกครั้งแต่ครั้งนี้ตั้งใจ3วัน3คืนเพราะเรา2คนบอกเลยว่ายากมากเพราะว่าติดลูกคิดถึงลูกพ่อนี่ยังไม่ทันจะเลี้ยวรถพ้นจากออกจากปากซอยเลยก็เริ่มบ่นคิดถึงลูกแล้วนะครับแต่ตั้งใจว่าต้องทำให้ได้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะรอลุ้นกันว่าจะมีน้องสายไฟมาให้น้องสายน้ำหรือเปล่าบอกพูดเล่นนะฮะแต่ขอแนะนำเลยแหละครับเที่ยวที่เวียดนามเนี่ยเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะฮะว่าจะมีน้องสายไฟเพราะโอ้โหชื่อแบบแม่สายไฟอ่ะคุณผู้ชมชื่อน่ารักมากเลยตอนนี้เรามากันถึง เรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามสื่อโซเชียลเนี่ยน่าจะเห็นแล้วนะครับเป็นคลิปที่คุณอ้ําพัชราภาเนี่ยเล่นกับลูกของคุณชมพู่อรยานะครับล่าสุดคุณชมพู่ก็มาบอกเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แหละครับคลิปนี้แหละคุณผู้ชมครับทำเอาแฟนๆนี่อดเอ็นดูไม่ไหวนะครับเมื่อได้เห็นโมเมนต์สุดน่ารักเมื่อนางเอกซุปตาครับคุณอ้ําพัชราภาได้เจอกับลูกๆของคุณชมพู่นะครับอย่างน้องแอบิเกลแล้วก็น้องพายุซึ่งล่าสุดคุณชมพู่เองก็ได้ออกมาเล่าโมเมนต์สุดน่ารักนี้นะครับบอกวันนั้นเนี่ยจริงๆก็เจอกันหมดเลยเป็นจังหวะที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่ในคลิปซึ่งตอนเจอคุณอ้ําก่อนแล้วก็ถามว่าลูกอยู่ไหนเราก็เลยโทรตามมานะฮะเป็นครั้งแรกที่คุณอ้ําเองได้เจอหลานๆครับเป็นจังหวะที่เราไม่ได้อยู่ในคลิปแต่ว่าก็อยู่แถวๆนั้นก็แหละจริงๆชมเจอคุณอ้ําก่อนแล้วแกก็ถามว่าลูกอยู่ไหนอะไรเงี้ยแกไม่ชมเพื่อนแล้วไม่ถามว่าลูกอยู่ไหนเราก็เลยโทรตามลูกเป็นครั้งแรกนะคะที่ชมที่เราได้เจอแต่ว่ามีโอกาสเจอกันไปก่อนหน้านี้แล้วอ๋อไม่เคยเจอใช่ก็ถ้าเป็นคนแบบว่ารุ่นเราก็อาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้เป็นภาพหาชมยากอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเห็นกันมาตั้งแต่ซิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตัดผ้ามาอีกทีก็คือแบบเล่นกับลูกใช่เราก็มีการถามบอกว่าลูกคนไหนเนี่ยรับมือยากที่สุดนะครับคุณชมพู่ก็บอกว่าสายฟ้ากับพายุนี่แหละที่รับมือหนักสุดเพราะว่ากำลังซนนะครับในฐานะคุณแม่ลูก3ก็ยอมรับตรงๆเลยแหละบอกถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็เป็นเวอร์ชันที่รู้สึกชอบตัวเองที่สุดครับการเป็นแม่ลูก3เป็นยังไงล่ะคะมันก็จะวื้อๆหน่อยอะมันก็จะแบบว่นๆนิดนึงแต่ก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็เป็นเวอร์ชันที่เรารู้สึกว่าเราชอบตัวเองที่สุดพอรับมือหนักสุดก็น่าจะเป็นพี่สายวิภาตอนนี้ใช่ยังเป็นพี่สายวิภาอยู่เพราะว่ากำลังซนมากๆนี่ค่ะกำลังซนมากๆแล้วก็เป็นแบบความเป็นเด็กผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยนะฮอร์โมนอะไรเงี้ยมันแบบมันอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ก็คิดว่าก็มันก็เป็นธรรมชาติของเด็กผู้ชายแล้วก็ด้วยวัยเขาด้วยอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามากันถึงคู่ของเจมส์มานะครับที่เรารู้กันว่าอยู่ในวงการมาเนี่ยไม่เคยได้ยินว่าเจมส์มานี่มีแฟนเลยล่าสุดนะครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แล้วพาแฟนไปตีกอล์ฟด้วยล่ะฮะติดตามครับนี่แหละคุณผู้ชมครับหลังจากออกมาคอนเฟิร์มสเตตัสหัวใจอย่างเป็นทางการนะครับว่ากำลังคบหาดูใจพูดคุยอยู่กับน้องพายรินระดาแก้วบัวสายนะครับเป็นนางเอกสาวนะฮะหน้าหวานหวานจนแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวล่าสุดดูเหมือนว่าพระเอกซุปตาสายละมุนคนนี้นะครับพร้อมเดินหน้าเปิดโหมดหวานแบบจัดหนักนะฮะเมื่อบน IG ของเจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์ถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่สอนหวานใจเนี่ยออกรอบตีกอล์ฟกัน2ต่อ2ครับซึ่งนอกจากโมเมนต์ดังกล่าวจะทำเอาบรรยากาศทั่วสนามตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักแหมไปดมมาหรือไงจ๊ะนะฮะจนแฟนคลับนี่นะฮะเห็นแล้วต้องโพสต์นะครับแล้วก็กดไลค์กันรัวๆเลยแหละครับนี่มาตรงนี้ทางฝั่งของเพื่อนซุปตานะฮะโดยเฉพาะคอมเมนต์นะฮะว่าที่เจ้าบ่าวณเดชน์คูกิมิยะเนี่ยก็เข้ามานะฮะคอมเมนต์จัดหนักว่าสอนดีกว่าครูอีกนะฮะก็ทำเอาหลายคนนี่ฮาท้องแข็งเลยล่ะครับน่ารักมากน่ารักมากนะฮะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวไปดูความรักของบันเทิงเกาหลีกันมั่งนะครับคนแรกเลยแบ็คอายอนครับ
ทำเอาแฟนๆนี่แห่เข้าไปคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยนะครับจากล่าสุดที่แบ็คอายอนศิลปินสาวหมวยแดนกิมจิเสียงดีวัย30ปีนะครับได้เผยภาพพรีเวดดิ้งของตัวเองออกมาในช่วงที่นับถอยหลังก่อนลั่นระฆังวิวาห์นะครับกับเจ้าบ่าวนอกวงการช่วงกลางเดือนนี้โดยกับประเด็นความรักนั้นนะฮะเจ้าตัวเนี่ยก็เผยเรื่องของการเตรียมสละโสดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเจ้าบ่าวเลยนะครับในขณะที่ตัวแบ็คอายอนเองนั้นนะฮะแจ้งเกิดจากเวที K-POP Star ซีซั่นแรกเมื่อปี2011นะครับแล้วก็ได้เดบิวต์ในฐานะของศิลปินเดี่ยวมาตั้งแต่บัดนั้นมากันอีกคนนึงนะฮะยังไม่หมดข่าวความรักของวงการบันเทิงแดนกิมจินะครับล่าสุดนะฮะยูบินครับแรปเปอร์สาวสุดคูลวัย34ปีแห่ง Wonder Girls นะครับได้มีการโพสต์ช็อตเปิดตัวกับควานซุนอูนะครับที่เป็นนักเทนนิสหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกันนี่เกือบ10ปีนะคุณผู้ชมครับหลังจากมีข่าวเดทกันเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อนที่ทางต้นสังกัดเนี่ยจะออกมายืนยันว่าเป็นความจริงและนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการเผยช็อตคู่ของทั้งคู่ให้เห็นกันชัดๆหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมักจะไปให้กำลังใจฝ่ายชายติดขอบสนามครับโดยฝ่ายชายนั้นนะครับเป็นนักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้แล้วเคยลงการแข่งขันรายการ King of Mass Singer ด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ